วันนี้ลุงหนอมาแนะนำสายคล้องกล้องอาร์ติซานอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ร้านลุงหนอมีจำหน่ายนะเขาใช้รหัสว่า A Cam 900 นะครับอันนี้เขาเป็นวัสดุไหมญี่ปุ่นตามด้วยขอบหนังเห็นไหมฮะนี่สวยเลยแล้วก็ลักษณะของปลายสายด้านนี้ถ้าสังเกตดีๆเขาตั้งใจปาดเฉียงให้เหมือนปลายดาบซามูไรนะครับซีรีส์นี้เขาทำมาแบบเดียวนะก็คือว่าปลายเป็นไนล่อนนะครับปลายเป็นไนล่อนเท่านั้นนะใส่ได้ทุกตัวครับนะครับเพราะอาร์ติซานบางทีหลายๆคนเขาจะนึกว่าเป็นปลายกลมอย่างเดียวนะสีในมือลุงหนอนี่คือสีดำนะสวยเลยตามรูปนี่เลยนะครับเขามี2สีอีกสีก็คือเทานะครับนี่เห็นไหมสวยเลยนะตัวนี้สวยเลยยกตัวอย่างเทียบสีอ้าวสีดำนี่เป็นเบสิกนะบอดี้กล้องสีเงินเป็นไงอยู่กับสีเทาเป็นไงนี่ครับมาลองมาเลือกมาชมกันได้เลยนะฮะหรือบอดี้กล้องสีดำสีดำตัดเทาก็ได้นี่ครับเท่ๆเลยนะเนี่ยลุงหนอถ่ายแบบง่ายๆเลยนะครับนะส่วนสีดำรู้ว่าบางทีสีดำแทบจะไม่ต้องลองเพราะว่าสีดำเป็นสีสแตนดาร์ดอยู่แล้วดุมาสีดำได้แล้วนุ่มดีนะลุงจับแล้วก็นุ่มดีนี่นะฮะหรือจะบอดี้สีเงินเข้ากับสีดำได้เหมือนกันนะครับเจ๋งเลยนะครับที่จริงตัว A Cam 900เนี่ยเขาออกแบบมาให้เข้าเซตกับกระเป๋าของอาร์ติซานรุ่นหนึ่งเดี๋ยวลุงหนอจะทยอยรีวิวให้นั่นก็คือซีรีส์ 9,000 เนี่ยฮะเห็นไหมสีกระเป๋ากับสีสายเข้าไปด้วยกันเลยนี่แหละฮะเดี๋ยวชุดนี้เขามีทั้งหมด4ตัวนะเดี๋ยวลุงหนอรีวิวคลิปหลังๆให้นะครับนี่เขาออกแบบมาให้เข้าเซตกันนะ A Cam 900เขาคือซีรีส์เดียวกับกระเป๋า A Cam 9,000 ก็คือว่าสีโทนเดียวกันส่วนเรื่องสายนี่คลาสสิกดีใช้ได้กับกล้องขนาดกลางกล้องขนาดใหญ่ที่ไม่หนักมากก็มาใช้พวกนี้ได้นะครับเอาละภาพอีกทีชุดเซตอยู่กับ DF ลุงหนอนี่รอเลยนะครับเอาไว้แวะมาลองกันนะครับขอบคุณครับ